ก็มาทำไมเนี่ยโอ้ยคงเป็นตะยาเลยเดี๋ยวจะเข้าไปกับพนุนอย่าพูดเกลียดอภัยทานออกเข้ามาหมาเฟียด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 นี่คือเจดีย์นางเขียวค่อมกับเจดีย์ฟ้าหยาดนู่นกลางทุ่งนาหน่อยเห็นไหมชื่ออะไรนั่นอยู่ตรงนั้นเลยแทนมาฝั่งนี้ก่อนได้ตอบเอารถทำไมเยอะจังนี่เป็นภูมิมันจากเอารถมารถมาว้ายเกียร์มันเข้าไปนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะพยายามเข้าไปตรงนี้ไม่ใจต้องเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวนะถ่ายดูไม่ใช่ยาคูนะยาคูยาคูนั่นนมเปรี้ยวเข้าทางนี้ก็ได้ทางเข้าเมืองโบราณเมียงบังก็ถ่ายหรือยังถ่ายฟูลเฮดดีเลยเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าอุ้ยห้องเสื่อมเมื่อวานก็จะถ่ายทางนี้เอ้าไปเจอทางนั้นก็ไปถ่ายทางวันนี้ก็มาเที่ยวที่เมืองฟ้าแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วนี่ก็จะเป็นใบอะไรนะใบเสมาใบเสมาพุทธประวัตินี่แบบเก่าๆตลาดโบราณตำนานทารวดีตรงนี้เขาไม่ได้จ่ายเราจ่ายเองค่ามือถือถ้าตอนเย็นเขาจะมีเดี๋ยวจะมาอีกรอบนึงตอนเย็นนะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนอยู่เขาจะมีนางรำตรงนี้เนี่ยให้นั่งดูไหว้พระธาตุยาคูคือสวยมากแต่คิดว่ามันน่าจะเปียกแล้วเราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมนั่นหลุดแล้วนะไปตรงนั้นทำถาดเนาะอ้าวหลงเดี๋ยวพามาตอนเย็นนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ร้อนจริงๆโอเคเอาเป็นย่อๆแล้วกันเพราะว่าถ้าอ่านไปมันก็จะยาวไปเนาะเขาบอกว่าพญาเชียงสร้อยเนี่ยมาชอบนางหยาดฟ้าที่มีรูปโฉมงดงามที่กำลังอาบน้ำอยู่นะก็นึกชอบแล้วทีนี้นางพญาหยาดฟ้าเนี่ยก็แอบชอบพญาเชียงสร้อยเหมือนกันแล้วทีนี้พญาเชียงสร้อยก็ไปสู่ขอนางฟ้าหยาดแต่ว่าอะไรพ่อแม่ของนางฟ้าหยาดเขายังเห็นว่านางฟ้าหยาดยังเด็กอยู่ก็เลยยังไม่ยกให้พอไม่ยกให้ทีนี้พญาเชียงสร้อยนะก็เลยโกรธยกทัพมาตีเมืองฟ้าแดดสงยางสู้รบกันไปจนกระทั่งพ่อกับแม่ของนางฟ้าหยาดมาเสียชีวิตแล้วทีนี้นางฟ้าหยาดเห็นว่าเขาลบกันแล้วก็เสียชีวิตไปพร้อมกันแล้วนางก็เลยปิดชีพตัวเองลงพร้อมกันกับตำนานเป็นแบบนี้รับตำนานย่อคือเราก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เราก็ต้องไปยังสี่แหละแค่นี้แล้วกันที่เหลือก็จะไปตัดออกนี่ก็จะเป็นตำนานคร่าวๆแล้วคนเล่าก็จะนั่งอยู่อย่างนี้ตรงนู้นก็จะเป็นคูเมืองเก่าตรงนั้นก็จะเป็นเกจีดีเก่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงนั้นนะนู่นใกล้ตรงนั้นอะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณเมืองเก่าที่มีคนอยู่หนาแน่นนี่จะมีร่องรอยอยู่เห็นไหมนี่ถูกนอนขึ้นมาหมดแล้วเลยแต่ก้านไปต่อเราไปดูสถานโบราณตรงนั้นต่อ
แล้วเราก็จะกลับเพราะว่าอย่างอื่นมันพังไปหมดแล้วเขายังไม่บูรณะมีบูรณะแค่อันเดียวตรงนี้ไปออกที่ดีๆก่อนหมักที่ดีๆดิถึงเวลากลับแล้วเพราะว่าครบหมดแล้วมันไม่มีประวัติอะไรเยอะๆที่เราไม่รู้มาเช็คอินค่ะแต่เขามีงานแสดงเขาจะมาแสดงตรงนี้มันยังไม่มีแบบวิดีโอพีคๆเลยอ่ะเพราะว่าเกือบพีคแล้วตะกล้องล้มอ่ะตะกล้องล้มหรอตะกล้องเกือบล้มดีไม่ล้มล้มไม่โคตรพีคเลยเอ้ากำลังถ่ายรูปเขียนงานกับพระพอดีผู้เบาอยากถ่ายผู้สาวผู้สาวที่น่าผู้สาวก็อยากถ่ายผู้เบานั่นแหละรู้สึกเจ็บเป็นได้ดอกไม้แดงตรงคองใหญ่ไหมบ้างครับแล้วนะจ๊ะยายไปทำมาจะเพิ่งกลับพี่พ่อหนูพี่อย่าเพิ่งกลับพี่พี่อยู่กับน้องสาวหนูพี่ตอนนี้ก็จะมีการแสดงสีเสียงแต่ว่าวันที่เรามาฝนตกเลยไม่ได้ดูวันนี้ก็เลยกลับมาใหม่แล้วก็เขาก็เลิกแล้วไปโอเคแล้วจะเข้าไปในเขื่อนอีสานโบราณเมืองฟ้าแดดทรงยานแต่ว่าคิดตมเราก็หยุดชั่วคราวได้ไหมว่าจะไปเล่นชิงช้าสวรรค์มันไปไม่ได้แล้วแหละพอได้อยู่นี่เป็นบ้านแบบสมัยโบราณอย่างเงี้ยมีบันไดข้างล่างก็จะเป็นเล้าไก่เล้าอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยชานเมืองโอเคทุกคนกลับแล้วนะจ๊ะมันร้อนกลัวเหยียบสายไฟมากเลยถ้าเห็นดอกนี้คงจะคิดถึงกันมากเลยนี่มันดอกอะไรนี่ไม่รู้ดอกหางนกยูงดอกเบญโซยี่หลีน้ำแท้ก็ได้แท้ๆอะไรอย่างเงี้ยดอกก็สีมากไม่ตายแล้วก็มาทำไมเนี่ยโอ้ยคนไปยาเลยเดี๋ยวเข้าไปกับแป๊บนึงนะเฮ้ยไปเกิดอะไรนี่เกิดอภัยทานเราเข้ามาดูได้คุยอ่ะนี่สายขาไงบริวารนี่หมาเป็นหมาครั้งแรกที่ฉันเห็นแล้วก็ไม่เห่าฉันอุ้ยใส่ถุงเท้าด้วยอ่ะสวมจบกับหมาเฟียดหมาเฟียดจริงไม่ได้รักหมาเฟียดนะเนี่ยว่าเป็นฤาษีนะองค์ใหญ่เราเข้ามาดูเรามาดูเสร็จแล้วก็ปลาที่จำอยู่ว่าไหนจ๊ะไม่เป็นงูเขามาท่องเที่ยวเกือบล้มอยู่ตรงนี้น้องเข้ามาเขียนอภัยทานจะให้พระได้สงสัยเพราะไม่มีคนอยู่หรอกมีพระอยู่ในงานอยู่แต่มีพระนี่ก็ถูกด้วยล่ะพูดผิดตรงไหนล่ะพระไม่ใช่คนเออพูดผิดตรงไหนอ่ะพระไม่ใช่คนไอ้ด่างลูกนะไอ้ด่างมาเพื่อนเองไปแล้วนะคุณวายไม่ต้องตามมาเราก็มี6ขาถ้ามันจะเยียบในตอนเข้ามาเมื่อกี้ขากลับเมื่อกี้ถ้ามันดูล้มหยิบเลยถ้ามันดูล้มหยิบจริงมันเหยียบมันดูเยือกเย็นนี่เหมือนจังเลยยานอินนี้ลองจริงจริงรู้สึกล้อมาเปิดกล้องด้วยเปิดได้แหละให้คนเห็นหน้าเราแล้วจะหยุดทำไมต้องเมื่อไม่มีรถเราก็ไปได้ทางนั้นไม่มีแน่นะไม่ใช่บอกมาแล้วสว่างสว่างสว่างมาโอเคทุกคนออกจากมัดเขตอภัยทานเลยเสียงอะไรเสียงขี้ตมขอบใจนะพ่อโนมที่มาเยี่ยมยายโอเคแล้วเจอกันวันข้างหน้า